ฉ่างไทยโปรไทยประเดิมหรูนำร่วมกอล์ฟ Black Mountain Championship ที่หัวหินกีฬาวันที่17ตุลาคม2567 19:17 น.ฉ่างไทยสุดโสมโชว์ฟอร์มร้อนแรงประเดิมรอบแรกนำร่วมศึกเอเชียนทัวร์อินเตอร์เนชั่นแนลซีรีส์รายการที่5Black Mountain Championship 2024 Asian Tour จัดศึก International Series 2รายการติดต่อกันที่ประเทศไทยเริ่มจาก Black Mountain Championship ซึ่งเป็น International Series รายการที่5ชิงเงินรางวัล2ล้านเหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว66ล้านบาทณสนาม Black Mountain Golf Club หัวหินพา72ระยะ 7,344 หลาจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ระหว่างวันที่17ถึง20ตุลาคม2567มีนักกอล์ฟลงแข่งขันทั้งสิ้น150คนในจำนวนนี้เป็นนักกอล์ฟไทย38คนและหลังจบการแข่งขัน2วันจะตัดนักกอล์ฟเข้าไปเล่นรอบสุดท้ายจำนวน60คนและเสมอผู้ชนะจะได้รับเงินรางวัล 360,000 เหรียญสหรัฐอเมริกาหรือราว 11.8 ล้านบาทล่าสุดเมื่อวันที่17ตุลาคม67เป็นการแข่งขันรอบแรกโปรเทสฉ่างไทยสุดโสมวัย30ปีจากชลบุรีโชว์ฟอร์มร้อนแรงหวดเข้ามา8อันเดอร์พา64จาก8เบอร์ดี้โดยไม่เสียแม้โบกี้เดียวขึ้นเป็นผู้นำร่วมกับโปรอีก3รายได้แก่หลิวหยานเหวยจากจีนท็อดซินน็อกจากออสเตรเลียและปีแอร์อองรีโซเอโรจากสหรัฐอเมริกาโดยมีนักกอล์ฟอีก11รายตามมาเป็นอันดับ5ร่วมที่สกอร์คนละ7อันเดอร์พา65ฉ่างไทยสุดโสมเผยหลังครึ่งนำร่วมรอบแรกว่าวันนี้เสิร์ฟค่อนข้างดีพัดก็ค่อนข้างคมพอสมควรค่อนข้างเรียบง่ายน่าจะผิดแค่แฟร์เวย์เดียวผมเพิ่งมาตีดีที่แมตช์นี้ช่วงต้นปีค่อนข้างใช้ได้น่าจะเป็นสภาพจิตใจหลายๆอย่างและเป็นปีแรกของผมในเอเชียนทัวร์ด้วยช่วงนี้น่าจะต้องไปโฟกัสเรื่องสภาพจิตใจมากกว่าพยายามทำให้ดีที่สุดคีย์ของวันนี้คือพยายามทำให้ได้แฟร์เวย์กรีนแล้วไปลุ้นพัดเอาแต่วันนี้ทำได้ค่อนข้างดีวันพรุ่งนี้และต่อไปก็จะพยายามรักษาให้เหมือนเดิมคือแฟร์เวย์กรีนจะได้มีโอกาสทำสกอร์แต่จะก็ไม่คาดหวังอะไรมากพยายามตีไปวันต่อวันทางด้านหลิวหยานเหวยผู้นำร่วมจากจีนกล่าวว่าวันนี้ผมเล่นได้ดีมากถึงแม้ว่าจะรู้สึกเหนื่อยล้าเป็นพิเศษแต่ก็ยังทำเกมได้ดีทำแต้มได้และหลังจากนั้นจังหวะการตีเริ่มไปตามแผนการได้เล่นกลุ่มเดียวกับฉ่างไทยนั้นผมว่ากลุ่มของเราทำแต้มรวมได้20อันเดอร์นั่นคือสิ่งที่คุณอยากเห็นผมคิดว่าเรา3คนไม่ออกโบกี้เลยและเราก็เห็นอกเห็นใจกันเวลาที่คนอื่นตีไม่ดีและดีใจที่ทำแต้มได้ผมค่อนข้างคิดบวกและหวังว่ากลุ่มของเราจะรักษามาตรฐานนี้ไว้ได้ส่วนโปรฟลุครัตนนท์วรรณศรีจันทร์แชมป์ SJM มาเก๊าโอเพนเมื่อสัปดาห์ก่อนทำได้3อันเดอร์พา69ในอันดับที่58รวมเท่ากับจอห์นแคทลินจากสหรัฐผู้นำคะแนนสะสม Order of Merit Asian Tour อยู่ในขณะนี้สำหรับไฮไลท์วันแรกเป็นการทำโฮอินวันของโปรต่างพวินอิงคประดิษฐ์ทำได้ที่หลุม3พา3ระยะ155หลาก่อนจบรอบแรกที่สกอร์5อันเดอร์พา67อยู่อันดับ21รวมเจ้าตัวกล่าวว่าแมตช์นี้เป็นแมตช์ที่
3ที่ได้เล่นรายการเอเชียนทัวร์ในปีนี้การได้โฮอินวันถือเป็นการตีแบบสมบูรณ์แบบมากลูกกระดอนลงหลุมไปเลยครั้งนี้เป็นครั้งที่5ที่ได้โฮอินวันทำให้มั่นใจมากขึ้นทำเบอร์ดี้ได้พรุ่งนี้จะตีแบบเดิมด้วยความมั่นใจว่าผมสามารถผ่านเข้ารอบได้จิราพรพร้อมเรียกสอบ10บริษัทคล้าย The Icon ถ้าผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมการเมืองวันที่17ตุลาคม2567 17:12 น.จิราพรพร้อมเรียกสอบ10บริษัทคล้าย The Icon ถ้าผิดต้องเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเผยแจ้งบอสพรให้คืนโล่รางวัลภายใน7วันวันที่17ตุลาคม2567ที่ท่าอากาศยานทหาร2กองบิน6ดอนเมืองนางสาวจิราพรสินทุพไพรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีกล่าวถึงการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีเกี่ยวกับการปฏิบัติหน้าที่ของสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคเกี่ยวกับธุรกิจออนไลน์นัดแรกว่าได้ให้คณะกรรมการดำเนินการตามกรอบและให้เป็นไปตามความเหมาะสมได้เลยเพื่อศึกษาในรายละเอียดเนื่องจากมีข้อเท็จจริงที่ต้องอาศัยการทำงานที่รัดกุมให้เป็นอำนาจของคณะกรรมการตามความเหมาะสมเมื่อถามว่ามีบริษัทประกอบธุรกิจลักษณะคล้ายกับบริษัท The Icon Group อีกหลายบริษัทจะเข้าไปตรวจสอบอย่างไรนางสาวจิราพรกล่าวว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทำงานเชิงรุกในฐานะที่มีอำนาจตามกฎหมายให้ไปบังคับใช้มาตรการต่างๆอย่างมีประสิทธิภาพและดูในระยะยาวด้วยว่ากฎหมายฉบับใดที่ไม่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบันให้ปรับแก้เพื่อให้การดูแลประชาชนเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพส่วนคณะกรรมการการคุ้มครองผู้บริโภคหรือสคบจะเรียก10บริษัทที่ประกอบธุรกิจคล้ายกับบริษัท The Icon Groupมาให้ข้อมูลเพิ่มเติมหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าในตอนแรกจะเชิญบริษัท The Icon Group เข้ามาให้ข้อมูลแต่มีการออกหมายจับเรียบร้อยแล้วซึ่งอยู่ในขั้นตอนการสอบสวนของตำรวจโดยสคบจะเข้าไปร่วมสอบสวนด้วยเนื่องจากมีกฎหมายหลายอย่างที่ต้องสืบสวนเพิ่มเติมส่วนบริษัทอื่นๆถ้าสืบทราบข้อเท็จจริงว่าเกี่ยวโยงไปส่วนไหนก็จะเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเช่นเดียวกันเมื่อถามว่าจะมีการปรับแก้กฎหมายเพิ่มเติมหรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่าได้สั่งการให้สคบไปแล้วว่าให้ปรับปรุงและดูรายละเอียดพ.ร.บ.ขายตรงและตลาดแบบตรงและพ.ร.บ.คุ้มครองผู้บริโภคว่าจะอัปเดตข้อกฎหมายอย่างไรบ้างเมื่อถามว่ามีการเรียกคืนโล่รางวัลจาก The Icon Group เรียบร้อยแล้วใช่หรือไม่นางสาวจิราพรกล่าวว่ามีการแจ้งให้คืนไปแล้วเมื่อวันนี้วันที่16ตุลาคมและนายวรัตพลวรัตวรกุลหรือบอสพรรับทราบเรียบร้อยแล้วโดยจะต้องดำเนินการคืนภายใน7วันจิราพรเผยสคบเรียกคืนโล่ดิไอคอนหลังใช้ผิดวัตถุประสงค์พรุ่งนี้เรียกดาราผู้บริหารให้ข้อมูลจิราพรยันตำรวจเร่งคดีดิไอคอนกรุ๊ปเผยจ่อเรียกคืนรางวัลหากใช้ผิดประเภทอวสานบอสตัวร้ายดิไอคอนจับครบแล้ว18รายคุมสอบเข้มก่อนค้านประกันเ
มาดามแป้งเผยช้างศึกอุ่นเลบานอนวันที่14พฤศจิกายนส่วนเยเมนขอยกเลิกเหตุเตรียมไม่ทันกีฬาวันที่17ตุลาคม2567 15:55 น.มาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมบอลไทยเผยช้างศึกจะอุ่นเครื่องกับเลบานอนวันที่วันที่14พฤศจิกายนส่วนอีกแมตช์รอลุ้นเนื่องจากเยเมนขอยกเลิกมาดามแป้งนวลพันธ์ล่ำซำนายกสมาคมกีฬาฟุตบอลแห่งประเทศไทยเผยโปรแกรมฟีฟ่าเดย์เดือนพฤศจิกายนไทยจะอุ่นเครื่องกับเลบานอนวันที่14พฤศจิกายนเป็นที่แน่นอนแล้วอย่างไรก็ตามแมตช์วันที่17พฤศจิกายนแต่เดิมวางคิวไว้อุ่นเครื่องกับเยเมนแต่ล่าสุดเยเมนขอยกเลิกแมตช์ดังกล่าวเนื่องจากติดปัญหาการเตรียมทีมทั้งนี้ยังไม่มีรายงานว่าจะเชิญทีมใดมาอุ่นเครื่องกับทีมชาติไทยแทนที่เยเมนโดยสมาคมฟุตบอลไทยอยู่ในช่วงการพิจารณาหาทีมที่เหมาะสมส่วนสนามแข่งยังไม่มีการกำหนดชัดเจน